สวัสดีครับพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านครับครับวันนี้ก็มาแถลงข่าวเป็นประจำวันนะครับ22มิถุนายน2564มีการประชุมสปก.สปค.ในเช้านี้ประเด็นที่ฟลุกว่าไว้ก็มีการพูดคุยกันนะครับหาเหตุของการที่ตัวเลขขึ้นไปถึง 4,059 นะครับในวันนี้ซึ่งก็เป็นการมากกว่าวันก่อนๆที่ผ่านมานะครับก็จะได้เห็นนะครับว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ปริมณฑลซึ่งกรุงเทพมหานครวันนี้รายงานเพิ่มขึ้น 1,154 นะครับแล้วก็ปริมณฑลรวมมาอีก5จังหวัดนี้อีก 1,488 2พื้นที่นี้นะครับก็ไปเกินครึ่งแล้วนะครับ 2,600 กว่าอีก71จังหวัดมาก็เป็น 1,321 ครับแล้วก็อยู่ในเรือนจำวันนี้เลข2หลักคือ75นะครับนี่คือสิ่งที่เมื่อเช้านี้ก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็วิเคราะห์กันว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังเป็นพื้นที่นะครับที่เดิมที่เราพูดกันว่าไข่แดงนะครับที่จะต้องมีการบริหารจัดการกันให้อย่างเต็มที่นะครับวันนี้มีเสียชีวิต35นะครับมาดูในยอดสะสมซึ่งเป็นตัวเลขที่เรารายงานกันอยู่นะครับวันนี้ยอดสะสมของระลอกนี้ 196,000 กว่ารายแล้วนะครับทำให้ยอดรวมของทั้งปีที่แล้วถึงปีนี้ 225,000 กว่ารายนะครับแล้วก็หายป่วยวันนี้เพิ่มขึ้น 2,047 นะครับแล้วก็ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 35,000 กว่าคนนะครับอาการหนักอยู่ที่ 1,479 รายแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจ410รายซึ่งตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นอย่างนี้ซึ่งก็เป็นความกังวลใจของทางคณะกรรมการ EOC ที่กระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการประชุมพูดคุยกันเพื่อที่จะวางแผนรับมือนะครับแนวโน้มของตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้นะครับทั้งโรงพยาบาลที่เพิ่มเติมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นบุษราคำหรือของกรุงเทพมหานครภาคเอกชนตอนนี้ร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่นะครับมาดูตัวเลขการรับฉีดวัคซีนวันนี้เพิ่มขึ้นเข็มที่1 152,000 กว่ารายนะครับแล้วก็เข็มที่2 74,000 กว่ารายทำให้ตัวเลขที่สำคัญอยากให้เน้นย้ำมาดูที่ตัวเลขแรกนะครับว่าสะสมของเข็มที่1อยู่ที่ประมาณ 5,600,000 กว่ารายเนี่ยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับได้ประมาณสัก 7.88% นะครับซึ่งในกรุงเทพและปริมณฑลก็จะฉีดไปประมาณสัก2,600,000กว่าแล้วนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆที่2,500,000กว่าซึ่งตรงนี้เป็นความต้องการของคณะกรรมการโรคติดต่อของทางและคณะกรรมการ EOC และรวมถึงสปก.สปค.ที่อยากจะดันให้ตัวเลขตัวนี้ขึ้นไปโดยเร็วนะครับ 7% กว่าๆนี้ก็ยังห่างไกลกับคำว่า 70% นะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่ก็มีข่าวดีมาณตอนนี้ว่าวัคซีนตัวเลือกทางเลือกทั้งหลายกำลังเข้ามาด้วยนะครับวันนี้ก็คงจะได้เห็นภาพของซิโนฟาร์มกำลังเข้ามาที่จะมาเสริมกันกับวัคซีนที่เข้ามาบ้างแล้วซึ่งมีทั้งซิโนแวคแล้วก็แอสตราเซเนกาซึ่งเราคุ้นเคยกันดีนะครับไปที่การรายงานผู้เสียชีวิตวันนี้35รายครับยังมากที่สุดคือกรุงเทพมหานคร15สมุทรสาคร6สมุทรปราการ5ฉะเชิงเทรา2แล้วก็รายละ1ก็คือชลบุรีนนทบุรีนครศรีธรรมราชพระนครศรีอยุธยาภูเก็ตสุพรรณบุรีและอุดรธานีเรื่องของความเสี่ยงในปัจจัยโรคประจำตัวแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงต่างๆยังคล้ายๆเดิมอยู่นะครับไปที่การเดินทางมาจากต่างประเทศก็นำเรียนว่ายังมีภาพคล้ายๆเดิมนะครับประเทศอื่นๆมาประปรายเช่นสเปนอัฟกานิสถานโมซัมบิกจีนอุซเบกิสถานแล้วก็ซาอุดิอาระเบียอิมิเรตนะครับซึ่งนี้ก็เป็นทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามานี่อย่างละหนึ่งรวมถึงมาเลเซีย1อันนี้เป็นช่องทางธรรมชาติแล้วก็กัมพูชาอีก14ก็เป็นช่องทางธรรมชาติซึ่งเราก็บอกไว้หลายครั้งแล้วนะครับว่านี่คือสิ่งที่ต้องแสดงถึงความเป็นจริงว่ายังมีพี่น้องประชาชนที่อยู่
ต่างประเทศที่ต้องการกลับมาแต่ว่าก็ยังเข้ามาในช่องทางธรรมชาติกันอยู่ก็ขอให้ท่านได้เข้ามาในช่องทางที่เป็นปกติเราจะได้ดูแลกันได้อย่างดีนะครับมาดูแนวโน้มของกราฟครับวันนี้พูดคุยกันว่าเส้นสีน้ำเงินคือการเดินเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลเนี่ยมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นท่านเลขาสมช.ในฐานะผอ.สปก.สปค.ก็สะท้อนภาพนี้ว่าแสดงถึงว่ามีการเจ็บป่วยได้ไข้ของพี่น้องประชาชนและเดินเข้ามาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แสดงถึงการติดเชื้อในชุมชนยังมีอยู่ขณะเดียวกันการค้นหาเชิงรุกในชุมชนก็ยังมีตัวแนวโน้มที่จะเจอกันอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องสะท้อนภาพนี้ให้ถึงพี่น้องประชาชนก็คือมีการติดเชื้ออยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่จำนวนเกินกว่าครึ่งนี้นะครับงั้นเราจะต้องรีบควานหาเคสให้ได้เจอโดยเร็วแยกคนไข้ออกมาจากคนปกตินะครับเพื่อที่จะทำให้การระบาดของโรคลดน้อยลงก็เป็นหน้าที่ของทุกๆคนที่ต้องช่วยกันกับเรียนพี่น้องประชาชนได้รับทราบในชุดข้อมูลตรงนี้เพื่อที่เราจะได้แปลงสัญญาณจากชุดข้อมูลตัวเลขทั้งหลายเนี่ยออกมาสู่การปฏิบัติขอความร่วมมือเพื่อเราจะได้ผ่านความทุกข์ยากนี้ไปด้วยกันนะครับมาดูอันดับของการพบรายใหม่ประจำวันวันนี้สงขลานะครับเจอเข้าไป293นะครับเลื่อนจากอันดับ10เมื่อวานนี้ขึ้นมาเป็นอันดับ4วันนี้นะครับแล้วก็อันดับอื่นๆเนี่ยนะครับชลบุรีก็ขึ้นมาเป็นอันดับ3คือ335นะครับส่วนอื่นๆที่เป็นคงเดิมก็กรุงเทพมหานครสมุทรปราการนะครับสมุทรสาครวันนี้ก็ตัวเลข3หลัก250นะครับก็คงเดิมปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมดูจะลดน้อยลงแต่ว่าก็ยังเป็นคลัสเตอร์ที่มาจากโรงหมูนะครับ162ปัตตานี81ระยอง63นะครับในการรายงานนะครับก็เราก็จะไปเน้นในจุดใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ที่ประชุมก็จะวิเคราะห์กันแล้วก็พูดคุยกันว่ามีสาเหตุมีประเด็นขึ้นมาจากอะไรนะครับเราจะเห็นจากกรุงเทพมหานครวันนี้ก็จะมีรายงานขึ้นมาใหม่อีก3ที่นะครับก็จะเป็นภาพที่ดวงสื่อเล็กลงนิดนึงนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ก็กลับเรียนว่าสีแดงๆที่เราเน้นย้ำขึ้นมาอย่างกรุงเทพเหนือนะครับที่บางเขนเนี่ยจะเป็นขึ้นมา3คลัสเตอร์นะครับเอาประธานโทษกรุงเทพทั้งหมดขึ้นมา3คลัสเตอร์นะครับที่เราจะเน้นให้เห็นในกรุงเทพเหนือคือที่บางเขนคือสถานดูแลผู้สูงอายุนะครับอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมา12รายนะครับแล้วก็ของกรุงธนเหนือที่ธนบุรีนะครับก็จะเพิ่มที่ร้านผลิตขายส่งขนมกุ้ยช่ายที่ซอยเทิดไทย21อันนี้มีพนักงานทั้งหมด38คนอันนี้เพิ่มขึ้นมาติดเชื้อ23คนคิดเป็น 60% นะครับรายก่อนหน้านี้ก็คือของบางเขนเนี่ยนะครับมา12คนจากคนที่อยู่ในนั้น44คนนะครับก็เท่ากับ 27% อีกจุดหนึ่งคือบางกอกใหญ่ครับเป็นแคมป์คนงานก่อสร้างเป็นคนเป็นที่พักคนงานนะครับอยู่ถนนเพชรเกษมสายเก่านะครับก็พบ47รายนะครับจากการทำ Sentinel Surveillance สุ่มไป74รายก็พบ47รายก็คิดเป็น 63%หลายเรื่องก็เกิดขึ้นจากการไปตรวจเชิงรุกนะครับซึ่งก็กลับเรียนว่าภาพของความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นความซับซ้อนขององค์กรของสังคมของเราก็ต้องขอบพระคุณทุกๆท่านที่ได้พยายามช่วยกันทั้งภาครัฐเอกชนแล้วก็ประชาชนรวมถึงผู้ใช้แรงงานทั้งหลายนะครับถ้าเจ็บป่วยได้ไข้อะไรทั้งหลายแสดงตัวออกมาเลยเราจะได้ช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพของท่านท่านเองก็จะได้รีบรับการรักษาโดยเร็วนะครับชุดข้อมูลเหล่านี้ก็จะนำขึ้นอยู่ใน Facebook ของศูนย์ข้อมูลโควิดนะครับขอท่านสื่อมวลชนนะครับได้ตรวจสอบข้อมูลต่างๆเหล่านี้และท่านสามารถที่จะลงไป เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยในการหาข้อมูลแล้วก็บอกกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ได้ช่วยกันในการที่จะควบคุมป้องกันโรคในพื้นที่นะครับกรุงเทพมหานครพูดไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นจังหวัดอื่นๆเอาปริมณฑลด้วยนะครับส่วนปราการก็จะพบคลัสเตอร์ใหม่นะครับเป็นโรงงานรองเท้าที่บางพลีวันนี้เจอเข้าไปอีก326คนนะครับ
แล้วก็ที่อำเภอเมืองสมุทรปราการก็เป็นโรงงานแปรรูปอาหารนะครับอันนี้ก็เจอ7รายนะครับส่วนชลบุรียังเป็นรายงานเดิมสงขลาที่สทิงพระครับเป็นโรงงานอาหารทะเลกระป๋อง262จะเห็นนะฮะว่าที่พบวันนี้เยอะขึ้นเป็น 4,000 เนี่ยก็จะเป็นก้อนใหญ่ๆเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ๆเลข3หลักทั้งนั้นเลยนะครับขึ้นมาเลยทำให้ตัวนี้วันนี้ขึ้นไปถึง 4,000 ในสมุทรสาครเป็นกระทุ่มแบนนะครับเป็นคลัสเตอร์ใหม่เป็นโรงงานเสื้อผ้าอันนี้พบ6นะครับแล้วก็ทางปทุมธานีอันนี้ยังทรงๆแต่ว่าตัวเลขก็ยังเยอะอยู่นะครับ3หลัก114นะครับแต่เป็นคลัสเตอร์เดิมคือตลาดไทยนนทบุรี2หลักครับ28อันนี้เป็นแคมป์ก่อสร้างส่วนนครปฐมอันนี้จะพบเป็นโรงงานหมูนะครับในอำเภอเมืองที่นครปฐมพบกลุ่มก้อนทั้งหลายโรงงานแต่เป็นลักษณะที่เป็นการติดเชื้อจากคนงานซึ่งใช้คนงานซ้ำกันพูดง่ายๆก็คือเขาคงเป็นผู้ที่จะเวียนไปทำงานหลายๆที่ในหลายๆโรงงานหมูนะครับก็ทำให้ตัวเลขไปอยู่ที่3บวก6บวก9บวก72นะฮะ4โรงงานนี้นะครับนี่เป็นคลัสเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ที่ระยองครับเป็นแคมป์ก่อสร้างที่เมืองระยองอันนี้พบขึ้นมาอีก51นะครับเป็นคลัสเตอร์ใหม่นะครับแล้วก็พระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์วิทยุกู้ภัยนะครับอันนี้พบอีก14ที่ปราจีนบุรีที่ศรีมหาโพธิ์เป็นโรงงานหินเทียมพบ8นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีอีก 2-3 จังหวัดอันนี้ถ้าคงเดิมขออนุญาตได้ผ่านไปโดยเร็วนะครับใช้ข้อมูลจะขึ้นไปที่ Facebook นะครับมาดูครับที่สกอร์บอร์ดที่เป็นการรายงานประจำวันนะครับก็จะเห็นภาพของการเรียงลำดับตามยอดสะสมนะครับแล้วก็จะมีเรียงรายวันของกทมก็วันนี้เมื่อวานนี้624วันนี้1154นะครับมีหลายคนถามว่าอ้าวภูเก็ตโมเดลนะครับเรื่องของแซนด์บ็อกซ์ทั้งหลายเนี่ยยังทำกันอยู่ไหมทั้งภูเก็ตแล้วจะไปสมุยเป็นอะไรโฆษกเพิ่งจะแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าจะเปิดวันนี้แล้วไงล่ะ 4,000 กว่านะครับต้องขอเรียนยืนยันนะครับว่าแนวทางการเรียนรู้การจัดการกับโรคนะครับที่เราได้รับทราบกันมาปีกว่าๆนี้คือเกิดขึ้นพื้นที่ตรงไหนเราก็จะจัดการหรือปิดเฉพาะตรงนั้นงั้นถ้ามาดูในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสมุยแล้วพังงานอยู่เนี่ยตัวเลขของเขายังเป็นหลักเดียวอยู่เลยนะครับวันที่19 7วันที่24วันที่21 1แล้ววันที่22เนี่ย9ถึงแม้แนวโน้มจะดูเหมือนสูงขึ้นตรงนี้ถ้าแนวโน้มยังเป็นเลขหลักเดียวอยู่ขอบคุณพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีชาวเกาะสมุยนะครับพังงานทั้งหลายขอท่านดูแลพื้นที่ของท่านได้อย่างดีถ้าพื้นที่ของท่านไม่ได้มีการติดเชื้ออะไรเลยแล้วยังคงไปงี้นะครับการทำการท่องเที่ยวในลักษณะแซนด์บ็อกซ์ทั้งหลายเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ไปดูที่ภูเก็ตเป็นไงบ้างครับภูเก็ตวันนี้อยู่ที่อันดับที่28ยอดสะสมนะครับยังอยู่ที่701อยู่นะครับแล้วพบผู้ป่วยวันนี้คือ4รายถ้าย้อนกลับไปวันที่21 4รายเหมือนกันนะครับ22รายแล้วก็19 5ราย18 5รายนะครับยังเป็นตัวเลขหลักเดียวต้องขอพลังกายพลังใจของพี่น้องที่อยู่ที่ภูเก็ตนโยบายของท่านผอ.สบค.ที่วางไว้แล้วก็นำเสนอโดยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ยังอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยู่เพราะฉะนั้นณวันนี้ตัวเลขของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ของภูเก็ตที่จะทำภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็ยังคงนโยบายตรงนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นขอทุกแรงช่วยกันส่วนตัวเลขอื่นๆทั้งหลายของจังหวัดต่างๆก็จะอัปโหลดขึ้นไปอยู่ที่ Facebook นะครับครับผมนี่ชุดข้อมูลที่กลับเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบประมาณนี้ครับครับ
วันนี้มีประเด็นคำถามนะคะเป็นคำถามจากสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์นะคะที่ฝากคำถามมาถึงสบค.ประเด็นแรกเอาเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กันก่อนเลยนะคะต่อเนื่องกับที่คุณหมอบอกเมื่อสักครู่เนี่ยคุณหมอบอกว่าภูเก็ตเนี่ยยังพบว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยยังเป็นเลขหลักเดียวอยู่ทางสมาคมเขาสอบถามมาค่ะว่าอยากจะทราบเงื่อนไขหรือว่าหลักเกณฑ์เรื่องของการเปิดประเทศผ่านการท่องเที่ยวที่ภูเก็ตว่าจะมีกรณีใดบ้างที่จะเป็นเงื่อนไขให้มีการยกเลิกยกตัวอย่างเช่นจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยจะเป็นเงื่อนไขหรือเปล่าคะครับในการแถลงข่าวครั้งที่แล้วผมก็ได้กราบเรียนพี่น้องประชาชนไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงท้ายๆขออนุญาตได้กราบเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับที่เคยพูดไว้มีเปิดได้ก็มีปิดได้นะครับทั้งนี้ขึ้นกับสถานการณ์ของการเกิดการระบาดในที่ประชุมก็มีการนำเสนอแล้วก็หยิบยกแล้วก็มาพูดคุยกันด้วยนะครับว่าเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายมีอะไรบ้างนะครับเช่นถ้าภูเก็ตเนี่ยอันนี้ปรากฏเป็นสไลด์เลยนะเดี๋ยวเอามาทวนความอีกรอบหนึ่งนะครับที่ภูเก็ตเช่นบอกว่าถ้ามีการติดเชื้อรายใหม่มากกว่า90รายต่อสัปดาห์นะครับอันนี้ก็ปิดแต่จริงๆปิดหรือไม่ปิดเนี่ยเดี๋ยวมีมาตรการเป็นขั้นๆมาอีกนะครับเอาว่าเหตุอะไรที่จะต้องมาทบทวนแล้วกันนะครับก็คือ90รายต่อสัปดาห์การกระจายของโรคไปทั้ง3อำเภอมากกว่า6ตำบลมีการระบาดเกินกว่า3คลัสเตอร์หรือมีการระบาดในวงกว้างหาสาเหตุหรือความเชื่อมโยงไม่ได้หรือมีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยนะครับที่มีผู้ติดเชื้อครองเตียงตั้งแต่ร้อยละ80ขึ้นไปหมายความว่าคือคนไข้จะเริ่มจะล้นอ่ะเริ่มจะเยอะอย่างเงี้ยนะฮะมากกว่า 80% ของอัตราการครองเตียงเนี่ยอันนี้ก็ต้องเริ่มทบทวนกันแล้วนะครับหรือมีการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์แบบวงกว้างควบคุมไม่ได้นะครับข้อใดข้อหนึ่งก็ต้องมาทบทวนกันแต่ว่าจะทบทวนแล้วมาตรการจะต้องปรับไปปิดเลยทันทีไหมอาจจะไม่ใช่นะครับมีมาตรการเปลี่ยนแปลงได้ถึง4ระดับ1คือลดกิจกรรม2คือซีลรูทหมายถึงว่าโอเคก็พยายามที่จะทำให้เป็นแบบจำได้ไหมครับที่สมุทรสาครโรงงานยังเปิดอยู่แต่ว่าให้คนงานเนี่ยจากที่พักนั่งรถมาแล้วเดินแถวมาเข้าไปโรงงานไม่ต้องไปแวะที่ไหนเลยมีคนเดินถือธงนะอย่างนั้นนะครับเป็นภาพตัวอย่างที่เราเคยเห็นกันคือซีลรูทนะครับหรือจะใช้เป็นโฮเทลควอรันทีนนะครับก็ให้เขาอยู่ในโรงแรมที่ว่านี้ที่สุดแล้วก็อาจจะต้องทบทวนยุติภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หากมีจำนวนเคสที่มากนะครับอันนี้มีการที่วางมาตรการไว้อยู่แล้วนะครับส่วนเรื่องของสมุยพังงานเกาะเต่าก็เหมือนกันนะครับถ้าเกินศักยภาพของการรองรับของโรงพยาบาลเกาะสมุยก็ต้องพิจารณาตรงนี้วางไว้ครับผมค่ะอีกหนึ่งประเด็นคำถามค่ะเรื่องของวัคซีนบอกว่าอยากทราบเรื่องการเว้นระยะห่างของการรับวัคซีนแอสตราเซเนการะหว่างเข็ม1กับเข็ม2ที่แน่ชัดว่าเป็น12หรือ16สัปดาห์กันแน่คะครับมาตรฐานอยู่ที่12สัปดาห์อยู่นะครับเราเคยทำเรื่องของการนัดเรื่องตรงนี้ลงไปนะครับก็ยังยึดถือตัวเลข12สัปดาห์อยู่แต่ที่มีข่าวมาว่าเดี๋ยวไปถึง16สัปดาห์เนี่ยเพราะอะไรนะครับก็มีความรู้ในเชิงวิชาการออกมาเรื่อยๆนะครับว่าในประเทศทางผู้ที่ใช้วัคซีนกันไปกันชุดใหญ่แล้วเนี่ยก็ออกมาว่าถึง16สัปดาห์เนี่ยตัวของภูมิคุ้มกันเนี่ยก็ยังครอบคลุมไปถึงเพราะฉะนั้นถ้าเขายืดได้มีการบริหารวัคซีนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารคนที่จะมาฉีดอาจจะมีข้อเจ็บไข้ได้ป่วยจะขอเลื่อนออกไปเนี่ยได้ไหมนะครับซึ่งตรงนี้ทางเชิงวิชาการเขาหาชุดข้อมูลต่างๆเหล่านี้ออกมาก็มีหลายเหตุผลรวมถึงการบริหารวัคซีนด้วยเพื่อให้ได้เข็มหนึ่งกันมากขึ้นนะครับก็ขยายไปได้ถึง16สัปดาห์แต่นะครับของประเทศไทยเรายังใช้ตัวเลข12สัปดาห์เพราะฉะนั้นถ้าได้รับวันนัดอยู่ใน12สัปดาห์ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าบางท่านมีข้อเหตุขัดข้องเจ็บไข้ได้ป่วยจะเลื่อนไปถึง16สัปดาห์อันนี้อยู่ในดุลพินิจของทางคุณหมอก็ขอให้ท่านได้รับทราบแล้วก็เกิดความสบายใจกันได้นะครับตรงนี้ก็สรุปก็คือตัวเลข12สัปดาห์เป็นตัวเลขหลัก16สัปดาห์ก็เป็นตัวเลขที่เอาไว้ขยับในการบริหารจัดการนะครับทั้งส่วนตัวทั้งเรื่องของวัคซีนครับค่ะหมดประเด็นของคำถามแล้วค่ะคุณหมอมีประเด็นฝากทิ้งท้ายเพิ่มเติมถึงคุณผู้ชมไหมคะต้อง
อยู่ในภาวะยากลำบากตรงนี้นะครับก็ทุกท่านคงจะได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันกับสังคมคนไทยที่เราจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันช่วยกันในทุกๆทางนะครับทั้งในเชิงของการปฏิบัติทั้งในเชิงของการดูแลส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมขอทุกท่านได้ใช้พลังกายพลังใจพลังสมองของท่านได้ช่วยกันนะครับเพื่อเราจะได้ผ่านความยุ่งยากความยากลำบากในสถานการณ์ยากลำบากอย่างนี้นะครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับกราบขอบพระคุณค่ะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบค.นะคะท่านก็เน้นย้ำนะคะให้เกิดความสบายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการเปิดพื้นที่เพื่อเตรียมรับกับนักท่องเที่ยวนะคะถึงแม้ว่าณวันนี้ตัวเลขของผู้ติดเชื้อหลายคนเห็นว่าสูงถึง 4,000 เนี่ยแต่จริงๆแล้วพื้นที่หลักที่เราพบการติดเชื้อยังคงอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่หนึ่งสิ่งที่เราจะช่วยกันควบคุมได้ก็คือการป้องกันในพื้นที่ของเรานะคะทำยังไงไม่ให้เราเกิดความเสี่ยงในพื้นที่ของเราเกิดความปลอดภัยมากที่สุดตัวเลขจาก 4,000 ก็จะปรับลดลงมาได้ค่ะลำดับต่อไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญทางท่านณัฐพนุนพคุณรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสรุปประเด็นการแถลงวันนี้ในภาษาอังกฤษค่ะสวัสดีครับ and good afternoon once again welcome back to the English language summary of the daily press briefing here at the CCSA and today is Tuesday the 22nd of June 2021So thank you to Dr. Thawisin just now for the summary that he gave. Today, of course, every Tuesday, we have the cabinet meeting. And today, the Phuket sandbox will be considered in detail by the cabinet and approved. We will provide you with more details about this scheme, the Phuket sandbox scheme, tomorrow. However, it's very good to note that the numbers in Phuket are not that high. Actually, the province of Phuket is ranked number 28 in Thailand compared to other provinces. So, of course, I believe that Bangkok is on the top and then Phuket's 28 out of the 77 provinces, so they're doing good progress there. On vaccination, I'll move to the update on the number of vaccination as we always do. From the start of the vaccination drive on the 28th of February until and past the first day of the official launch, which is the 7th of June, until as of yesterday, the 21st of June, 2021, there had been a total of 7.9 million doses administered so far in Thailand. And as we have informed you, our target for the month of June is 10 million doses. For yesterday in particular, we had 227,000 doses of vaccine administered. So hoping that we'll continue to keep the pace, so in order to reach the target of around 10 million doses per month for the month of June. Now moving to the general situation and statistics that we have. New confirmed case, 4,059. The number of cases that are those who have recoverednd been discharged is 2,047. The total number of active cases that we have is 35,836, out of which 1,479 are in critical condition, and out of that, 410 are patients on ventilators.It's interesting to note that the number of confirmed new cases for today is around two times higher than the number of new recoveries. So it's actually reversed from the past days wherein the number of new recoveries are two times higher than the number of the new confirmed cases. So hoping that this will not be the trend, hoping that the vaccines administered will make a very good impact on this and we will be able to treat patients in a higher number and having patients recover and being discharged. The new fatalities recorded for today we have is 35. Bangkok is by far the highest number, the province with the highest number of fatalities being 15, and other provinces with fatalities include Samut Sakhon, Samut Prakan, Cha Cheung Sau, and one each.From Chonburi, Nonthaburi, and Nakhon Si Thammarat, as well as Ayutthaya, Phuket, Supanburi, and Udon Thani. Out of today's fatality, 25 were male and 10 were female.
Most fatalities today had underlying health conditions. The accumulated total of fatalities in Thailand, as you see on screen in the red box on the right, is 1,693. For the overall situation of the cases in Bangkok in the provinces is actually on a slight upward trend, while the number of cases found in prisons and penitentiaries have decreased. So health authorities have reported COVID cases in 59 provinces today, with the majority of cases still located in Bangkok and its periphery. So coming up on screen, we'll have a list rundown of the top 10 provinces with COVID cases recorded for today, the 22nd of June. So we have there Bangkok at the highest number, 1,154, Samut Prakan 669, Chonburi 335, and Songkhla and the other provinces is around 200 plus down. So you see on screen now Samut Sakhon, Pathum Thani, Nonthaburi, and other provinces ending with Rayong at 63. So these are the top 10 provinces. The healthcare facilities are reporting more cases of COVID, which came from patients under investigations, or PUI. And those who are at risk of contracting the virus are the PUI. In addition, they also found more cases from those who contract the virus within their community. There are now 94 clusters found under surveillance in Bangkok, and new clusters were also reported in provinces such as Nakhon Pathom, Samut Sakhon, Samut Prakan, Rayong, Ayutthaya, and Prachin Buri, most of which you would notice are in the central region of the country. And one more province with a new cluster is Songkhla in the south. These new clusters were detected mostly in factories, construction sites, as well as radio stations. And as more provinces are reporting an increasing number of cases, the CCSA continues to closely monitor the situation and conducts daily assessments on the efficacy of the public health measures in place for each location. And since the 1st of April, health authorities have conducted approximately 285,000 active case findings in Bangkok and peripheral provinces. Of this number, around 5% were found to be infected with COVID-19 and have been treated in hospitals. Another piece of information that may be interesting to the English language audience is about Biosafety Lab, where yesterday the Ministry of Public Health unveiled the Biosafety Labs, which were designed to test COVID and other new diseases. And this was jointly developed by Japan and Thailand's Department of Medical Sciences. So the $38.6 million laboratory were funded by the Japanese government through the World Health Organization. The Biosafety Labs, which is a level 3 lab, were designed to prevent the leak of diseases while research on high-risk pathogens is conducted. It'll be used for isolation of viruses for microbial culture, genetic material extraction, and storage of new disease samples for use in autopsies and further studies in medical sciences and disease control, as well as drug and vaccine developments. And according to the Health Ministry, these labs can cover standardized COVID tests from across the country, as Thailand aims to become an ASEAN hub for lab safety and biosecurity training. So our appreciation, thank you to Japan, who have also pledged to donate AstraZeneca vaccines to be delivered further in July of 2021. I'd just like to briefly update the expat community regarding immigration services. Some of you may have been aware of this already, that effective from the 19th of July onwards, over the weekend, you can see on screen now, you will have to be making a booking for immigration services via online booking form. Additional information can be obtained from the Immigration Bureau website. So that's the online queue service from the 19th of July onwards. Oh, I misspoke that. It was not this past weekend. It was from the 19th of July, not June. So apologies for that.
So online queue only with the details there on in that infographic. And there's a QR code actually. You can get more information there. Dr. Thuy Sin addressed two questions just now. The first was about Phuket sandbox, whether there would be any criteria for the cancellation of Phuket sandbox if anything adverse happens. Now, if you recall, I had mentioned earlier that a contingency plan is in place for Phuket, and the authorities will be very in much strict enforcement of the various measures in Phuket. Now, there are some criteria set for Phuket in case of any contingency or emergency. For example, if there are 90 persons infected per week in Phuket, that would be a criteria for reconsideration of the scheme once it has started or for any adjustments. Also, if all three districts in Phuket are affected, and in that more than six villages are affected, that would be another criteria. If there are COVID cases and no linkage, no contact tracing is found, no contact tracing is possible, that'll be another criteria. And if the hospital beds in the province, the hospital bed capacity exceeds 80%, that would be another criteria. So we have set actually clear criteria on Phuket. If these are, if the situation becomes worse in Phuket after the opening of the province on the 1st of July with these particular criteria, then it would be reconsidered. Some of the reconsideration of the Phuket sandbox scheme would be possibly to decrease the level of activity, business activities, or to conduct sealed route travel, and also to have more hotel quarantine. And ultimately, if worst case scenario, then they would have to halt the scheme in Phuket. But of course, this is in preparation of a worst case scenario. If the province opens up and something adverse happens, there are more cases, and we are not able to control infections in the province, then this would be the consideration. So clear criteria, clear guidelines and measures to be put in place if that is the case, if there is a case of increased infection in Phuket, but hopefully not, of course. And of course, preparations are underway. Today, as I mentioned, the cabinet will consider details and the approval of the Phuket sandbox in more detail, and then we'll be hearing from that tomorrow during our briefing or in the press today as well. So hoping for the very best for our pilot project in Phuket, the Phuket sandbox. We're in other provinces, we'll be following suit in due course. You may have learned that some provinces are preparing for the same scheme, a similar scheme in mid-July, and then also in the end of July as well. We'll have to hear about that in due course. Hoping all works well. Dr. Thuy Sin also answered a second question. He responded to a question about the interval between the first dose and the second dose of AstraZeneca, which is currently between 10 to 12 weeks. Now, his reply was that the standard is that the interval between the first and the second dose of AstraZeneca is 12 weeks. That's the standard that we set. However, there have been studies and proof in other countries that in 16 weeks, if the interval is 16 weeks, the immunity is still proven to cover the patient, the person taking the vaccine, the inoculated person. So 16 weeks will still ensure the immunity. So that is the consideration that we have. So just in closing, I'd like to just talk about schools a little bit, since schooling in the time of COVID-19 is very important. There's an infographic there from the World Health Organization to remind you that the most common symptoms of COVID are fever, dry cough, and tiredness. So if your child going to school anywhere has developed even mild symptoms, it is very necessary to keep them at home and inform your child's school and your family and your doctor about the symptoms. This will help protect other children, teachers, and school staff from the infections and prevent the spread of COVID-19 further in the community. It's very
important, as we say every day, to remain vigilant and continue to strictly observe the MHTT, and our sacrifices will not go to waste. So thank you very much for your kind attention today. Please stay safe, and we'll see you again tomorrow. สวัสดีครับ กราบขอบพระคุณค่ะท่าน